ียงพ.ศ. 2533ตอนนั้นอายุได้82ปีครับเจ้าฟงคามีบุตรและธิดาทั้งหมด7คนรับราชการทั้งหมดเสียไปแล้ว4ปัจจุบันเหลือ3คนครับคนที่5ก็คืออาจารย์มณฑลนะครับซึ่งเป็นพ.ศ. 9มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากเกษียณอายุมาก็มาทำรีสอร์ทหน้าหนูบนเฮาครับและดูแลรักษาบ้านหลังนี้นะครับคนที่6ก็คืออาจารย์พระราพรซึ่งเป็นลูกของเจ้าฟงคามที่6นะครับเป็นครูบำนาญคนที่7ก็คือลูกคนที่7นะก็เป็นลูกสาวคนสุดต้องของตันก็อยู่อเมริกาครับสามีตันนะครับปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ดูแลรักษากันเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีพระพุทธรูปไม้โบราณซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาสมัยครองพระเจ้าสุริยพงษ์พระดีเดชเจ้าคุณของนครนครคลองหน้าผมที่60ต้นหน้าจะเป็นสักทองครับอ๋อไม้สักหน้า20 20คืออะไรฮะหน้า20คือหน้าสาว20นิ้วนะครับ20นิ้วครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้าบ้านหนูนี่ก่อนแยกมาจากเลี้ยงแก้วหรือพุ่มแก้วที่เคยเป็นค่ายทหารมาก่อนนะครับอ๋ออยู่ตรงไหนบ้านน่านครับอ๋อแต่ก่อนหน้าที่ของโรงพยาบาลน่านครับหน้าที่ของค่ายสุริยคงคือบรรลุด้วยกันคือ300กว่าไร่ปุ๊บหลังจากนั้นก่อนหน้าเจ้านายอยู่ด้านท่านมีเรือนมีบ้านทั้งหมด6เจ็ดหลังครับจะมีกำแพงสูงอยู่ด้านไหนครับของพุ่มแก้วหรือเลี้ยงแก้วครับแต่ก่อนนะครับต่อมามีการย้ายออกมามาสร้างด้านนอกก่อนล่าท่านเพื่อเป็นของรัฐบาลซึ่งจะค่าสร้างค่ายสุริยคงครับสร้างโรงพยาบาลน่านครับครับนั่นตู้ด้านหลังก็เป็นตู้เครื่องเขินครับวัฒนธรรมเชียงใหม่ผสมกับน่านนะครับแต่ก่อนพ่อค้าวาริศติดต่อค้าขายกับเมืองน่านนะครับจึงมีการทำเครื่องเขินขึ้นรูปด้วยไม้ไผ่อาบลักด้วยลงเบซ่าสีแดงนะครับเขียนลวดลายต่างๆเช่นลายโบตันลายเชือไม้นะครับลงรับสีทองอย่างสวยงามท่านโบนเรียกว่าโบนโบนน้ำต้นนะครับตรงนั้นนะครับจะมีการปั้นให้เจ้าเมืองปัจจุบันท่านจะอยู่ปัจจุบันที่บ้านพญาวัดนะครับเป็นคนโทโบราณนะครับมีจำหน่ายอยู่ที่บ้านพญาวัดคนโทลักษณะอย่างนั้นนะครับท่านบุญสุขครับที่ใส่น้ำแบบโบราณนะครับด้านในก็เป็นที่ดับที่นอนของเจ้านายแต่ก่อนนะครับเชิญเยี่ยมชมได้ผู้สบายครับบ้านนั้นก็จะมีเจ้าของ